ค่ะสวัสดีครับอยากให้พูดถึงผลงานเมรีหน้าร้อนชิ้นนี้หน่อยค่ะมันเป็นเรื่องราวสำคัญในช่วงหนึ่งของชีวิตของกับผมนะครับซึ่งมีความสำคัญคืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดต่างๆหรือว่าเป็นเกี่ยวกับวิกฤตทางเกี่ยวกับบ้านเมืองอะไรเงี้ยครับผมเลยได้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นมาสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาผ่านเทคนิควัสดุที่สร้างสรรค์ขึ้นมาอาจจะหาได้จากในธรรมชาติรอบตัวเรานั้นแล้วก็ผมได้สร้างจากมีกระดานไม้ขนุนนะครับเป็นไม้ขนุนทางอีสานแต่ต้นใหญ่แล้วก็เลื่อนมาเป็นกระดานแล้วอันนี้ก็เป็นพวกปูนปั้นแล้วก็เป็นพวกเชือกกล้วยนะครับเชือกกล้วยแล้วก็มีดีบุกมีทองแดงมีกระเบื้องโบราณมีปูนปั้นมีสีฝุ่นผมเลยมาผสมผสานเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาชิ้นนี้มีวัสดุที่พิเศษขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งด้วยใช่ไหมคะที่คนนี้ไม่คิดว่าจะสามารถนำมาสร้างงานศิลปะได้ครับผมเอาแหนมาปั้นครับแหนมีแหนครับอันนี้แหนที่อยู่ในคลองครับฮะแหนที่อยู่ในคลองครับเอามาตากแห้งแล้วมาปั้นได้ก็ปั้นได้ครับฮะแล้วก็มีดีบุกด้วยมีการใช้งานจิตรกรรมแบบโบราณผสมผสานแบบเทคนิคสมัยใหม่ขึ้นมาให้เกิดผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับอาจจะสอดแทรกเป็นสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับช่วงวิกฤตในช่วงนั้นมีน้ำตาด้วยช่วงที่เกิดตอนนี้มันเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดเราก็อาจจะเป็นตัวผ้าน้ำโรคต้นกำเนิดแล้วก็มีเทวดาครับแล้วก็มีดอกไม้ร่วงดอกไม้ร่วงนั่นคือบ่งบอกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ก็จะเป็นสัญลักษณ์ทางธรรมอะไรเงี้ยธรรมะค่ะในโลกธรรมะด้วยแล้วสีที่ใช้นี่เป็นสีธรรมชาติหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับสีนี้ก็เป็นสีฝุ่นอาจจะมีสีสังเคราะห์บ้างนิดหน่อยค่ะเพราะว่าสีฝุ่นบางอย่างมันคัดไม่ขึ้นค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นสีฝุ่นเป็นสีฝุ่นที่อาจจะธรรมชาติบดกับหินก็มีบ้างใช้โป่งบดยาบดนะส่วนมากสีฝุ่นแล้วการใช้วัสดุธรรมชาติเหล่านี้ค่ะมาทำงานพวกนี้มันมีปัญหาหรือมันมีข้อดีข้อเสียยังไงข้อดีคือสีที่มันมาจากธรรมชาตินั้นนะก็มันจะได้ความเรื่องความคมกลืนของสีเพราะสีนั้นมันโดนมันมีการเบรกของตัวสีของมันอยู่แล้วไม่ได้แบบสีสดสังเคราะห์เหมือนแบบสมัยนี้ที่ก็แบบฉูดฉาดอย่างเงี้ยมันโดนเบรกมาตั้งแต่แบบยังเป็นแมทเทียลยังไม่ได้สังเคราะห์ยังไม่ได้มาผ่านกระบวนการมาบดมาอะไรเงี้ยพอมาใช้แล้วมันก็มีความคงคืนในเรื่องธรรมชาติมากในการมองเห็นด้วยมันมีเสน่ห์ด้วยถูกไหมมีเสน่ห์ด้วยแต่ตัวแมทเทียลนั้นคือข้อเสียคือเรื่องน้ำหนักเท่านั้นเองบางทีมันอาจจะมีน้ำหนักมากเกินไปแต่ว่าแมทเทียลบางอย่างมันก็เป็นคุณสมบัติของตัวของเขาแล้วเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในกายภาพเขาได้เลยมันหนักยังไงมันก็จะหนักยังไงครับผมแต่ศิลปินก็ชอบเอาแบบของหนักๆมาใช้เพราะว่ามันมีเสน่ห์ก็อยากเอามารวมกันให้มันเกิดเป็นผลงานชิ้นนึงขึ้นมาค่ะเพราะว่าชอบด้วยบางอย่างเราจะทำขึ้นมาแบบเป็นพ็อปหรือเป็นอะไรขึ้นมามันไม่สามารถทดแทนในตัวแมทเทียลนั้นได้เลยครับอย่างเช่นดีบุกอย่างเงี้ยทำไมถึงนำดีบุกมาดีบุกนี่คือมันก็ถือว่าเป็นโลหะแบบมันก็ถือว่ามีราคาอยู่เหมือนกันในท้องตลาดนะครับแล้วก็มีความหมายตัวมันเองด้วยครับคุณสมบัติผมก็อยากให้งานผมดูมีค่าด้วยไม่ใช่แค่เป็นสังกะสีอะไรอย่างเงี้ยแบบสังกะสีที่มันดู
ง่ายๆเกินไปผมก็อยากจะปรับเปลี่ยนให้มันดูมีค่าขึ้นบ้างแทนที่ว่าโดยทั่วไปคนเราจะคิดว่าเอ๊ะปิดทองทำให้งานดูมีมูลค่าจริงๆแล้ววัสดุอื่นก็มีได้เหมือนกันมีวัสดุอื่นด้วยนี่ผมก็ใช้ทองคำเปลวเหมือนกันผมก็ใช้ทองคำเปลวปิดอันนี้ก็เป็นแผ่นทองเหลืองไม่ได้แผ่นสังกะสีทาสีนะฮะอันนี้เป็นทองเหลืองบางที่ก็เป็นทองแดงครับผมมันก็ดูมีค่าขึ้นมาจากวางงานเก่าๆขึ้นเยอะทีนี้ก็ดูมีค่าขึ้นเยอะแปลว่าเสน่ห์ของการใช้สืบตัววัสดุผสมเนี่ยนอกจากสีแล้วตัววัสดุเองนี่แหละที่เป็นหนึ่งในงานใช่ครับตัวแทนสีได้สีในตัววัสดุก็สำคัญอยู่เพราะว่าบางทีเนื้อแท้ของมันก็คือความเป็นตัวตนของวัสดุนั่นเองมันมีความหมายของในตัวของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปดัดแปลงเสริมแสงแต่งเติมอะไรไปมากมายค่ะนี่อยากให้ศิลปินพูดถึงงานสื่อผสมงานของศิลปินเป็นจิตรกรรมประเภทแนวประเพณีใช่ไหมคะเป็นแนวประเพณีที่มีการใช้วัสดุมาผสมผสานมากกว่าแนวประเพณีแบบประเภทอื่นนะฮะสำหรับงานของผมนะฮะก็จะใช้วัสดุมากมายในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาก็ผมก็ให้ความสำคัญกับตัววัสดุมากครับเรื่องงานจิตรกรรมมันก็มีอยู่สอดแทรกอยู่แล้วผมว่ามันก็อาจจะเป็นเบสิกแต่ว่านอกเหนือกว่านั้นคือการรวมกันของศาสตร์ต่างๆครับเข้ามาในงานชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะ